นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับระหว่าง Chevrolet Cruze กับ Ford Focus คุณจะเลือกอะไรผมจะเริ่มจากChevrolet Cruze ก่อนนะครับจุดเด่นสำคัญของรถคันนี้จะอยู่ที่เกียร์ผมต้องขอยกให้รุ่นนี้เลยครับว่าเหนือกว่ามากจริงๆส่วนความรู้สึกในการขับขี่ก็ใช้อารมณ์การขับขี่ที่สนุกสนานเติบโตไปกับการขับขี่มากกว่าเน้นสมรรถนะเป็นหลักและยังเล็งเห็นถึงความสบายของผู้ใช้งานรถยนต์ด้วยครับทำให้รถยนต์คันนี้ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปสเปคเครื่องยนต์จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล VCDI 2.0 ลิตรแบบ Common Rail พร้อมระบบเทอร์โบแบบแปรผันตัวถังนั้นทำมาจากเหล็กกล้าและโครงสร้าง BFI ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่สามารถยุบตัวได้พร้อมคานกระแทกด้านล่างที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยครับนอกจากนี้ยังมีระบบการทำงานอัจฉริยะอย่างระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติระบบ Keyless Entry เป็นการปลดล็อกรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจส่วนด้านช่วงล่างก็จะเป็นแบบ Euro Ride เร่งแซงได้ดังใจกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรมาดูกันที่พวงมาลัยบ้างครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบ Cruise Assist Control ที่ช่วยให้การขับขี่ของคุณมีการควบคุมได้อย่างคล่องตัวสร้างความสะดวกให้กับการขับขี่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดีต่อไปมาดูกันที่ Ford Focus กันบ้างครับจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มีระบบ TurQ Victoring ที่จะช่วยกระจายแรงบิดระหว่างล้อคู่หน้าได้โดยมันจะลดความเร็วล้อที่อยู่ในโค้งให้ได้ตามความเหมาะสมช่วยรถยนต์ของคุณนั้นเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมี Focus Eco Boost ใหม่มันก็คือการติดตั้งเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบเป็นครั้งแรกโดยเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร4สูบพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์หัวฉีด Direct Injection และ Intercooler ที่ให้กำลังสูงสุดมากถึง180แรงม้าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเป็นแบบ Fractor อยู่ที่240นิวตันเมตรโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีทั้งนี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบสเปคเครื่องยนต์และสมรรถนะของการขับขี่รถยนต์2ยี่ห้อนี้เท่านั้นครับทางทีมงานต้องการจะให้คุณได้จำลองว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมีรถยนต์สักคันหนึ่งคุณจะเลือกคันไหนแล้ววันนี้Car of No ก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ